สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับก็มาพอกันตอนเสาร์ๆนะครับก็สิพามาเบิ่งนะครับคอกกล้วยนะครับกําลังต่อเติมใหม่นะครับก็พยายามนะครับใส่งบประมาณที่ประหยัดที่สุดนะครับก็พอดีว่าคอกเก่าเพิ่นนะครับคอกที่เฮ็ดนะครับมันก็คับแคบนะครับคับแคบเพราะว่านะครับผมลองเอาขังคอกนะครับขังคอกแล้วก็ปรากฏว่าผื่นนะครับมันเปียกมันจืดนะครับก็เลยต้องขยายคอกเพิ่มนะครับนี่ครับลองเอาขังแล้วก็พอดีว่ามันก็กับแคบแน่นะครับเพราะว่ามีกล้วยอยู่4โตนี่ครับมันก็บ่ได้ย่างนํานะครับกล้วยก็บ่ได้ย่างเล่นนํานะครับเพราะว่าถ้าสิปล่อยนะครับถ้าสิปล่อยเพิ่นก็บ่ถือกันนะครับก็เลยต้องผูกนะครับผูกไว้นะครับมันก็บ่ค่อยได้ย่างบันไดถ้าสมมุติว่าช่วงที่ขังคอกในช่วงที่บ่มีหม่องรามหม่องผูกนะครับช่วงที่เพิ่นเฮ็ดนานะครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นก็เริ่มไถกันเกือบสิเบิดแล้วล่ะนะครับก็มีแต่หม่องที่มันหน้ามันหลายนะครับที่เพิ่นไถบ่ได้เพิ่นวานเขาบ่ทันได้เพิ่นก็เลยบ่ทันได้ไถนะครับก็ยังมีเพราะให้ได้ลามอยู่นะครับแต่ก็ผมก็ลองเอามาขังคอกช่วงนึงนะครับอาทิตย์ก่อนนี่แหละนะครับก็นี่แหละครับก็ปรากฏว่าเห็นปัญหาก็คือมันผืนมันอยากสิแฉะแน่เพราะว่าพื้นที่มันหน่อยนะครับผมก็เลยขยายนะครับขยายเพิ่มอีกจะเพิ่มอีกมาล็อกนึงนะครับเพิ่มมาอีกล็อกนึงก็ความกว้างก็ประมาณ3เมตร50นะครับ3เมตร50กับความยาวกับประมาณนี้แหละครับ3เมตร50คือกันนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันก็แคบนะครับมันก็ติดเถื่อนนี่ครับนี่ครับงานอยู่ไกลๆนี่นะครับแต่ว่าก็สิขยายเสาออกมาขยายหัวเพิ่นออกมาอีกประมาณเมตร2เมตรนี่แหละนะครับออกมาข้างๆให้เพิ่นได้ย่างได้ยังให้มันได้กว้างกว่าเก่าแล้วก็สิบ่ได้ผูกนะครับก็สิแยกออกมาตัวใดมันถือกันนะครับถ้าเฟืองมองนี้เบิดนะครับกับสิกวงขึ้นนะครับเพราะว่ามองนี้มันเป็นมองเก็บเฟืองน้ำกับประมาณกับล็อกนึงนะครับวัสดุที่ผมเฮ็ดนะครับที่ผมใส่นะครับก็ใส่เสาปูนขยายมา2ต้นนะครับความสูงกับความสูงที่สั่งมา3เมตรนะครับทั้งถมทั้งยังก็สิเหลือประมาณ2เมตรกว่าๆนี่แหละนะครับบ่ถึง3เมตรนะครับแล้วก็ไม้ก็ไม้พวกไม้ค้านไม้หยังมันนะครับพวกขาพวกยังก็ใส่ไม้ที่เหลือใส่นะครับไม้ที่มีนะครับบ่ได้เลื่อยไม้นะครับก็ตรงนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายได้นะครับพวกนี้ก็ใส่ไม้ยูคาเอานะครับพวกเพิ่นเอิ้นอีหยังแล้วพวกขาพวกยังบอกผมก็บ่ฮู้จักคือกันนะครับก็ตัดไม้ยูคามาตั้งแต่บ้านนะครับตั้งแต่หน้านะครับนี่ครับมื้อเช้าก็คนมานะครับแต่เช้านะครับเดี๋ยวก็ถ่าสร้างเพิ่นมาเฮ็ดนะครับก็สิมุ่งมื้อนี้ล่ะนะครับก็สังกะสีนะครับสังกะสีก็ใส่สังกะสีเก่านะครับสังกะสีเก่าจากกระท่อมนะครับนี่ครับแต่กี้บางนี้มันสิเป็นกระท่อมนะครับนี่ครับเศษไม้ไผ่นี่ครับกระท่อมก็มางออกนะครับมางออกเอาสังกะสีมาใส่นะครับก็สิได้ซื้อเพิ่มอยู่ประมาณ10กว่าแผ่นนี่แหละนะครับซื้อบ่หลายนะครับกับพ่อเฮ็ดพ่อให้กล้วยได้อยู่นะครับเพราะว่าเฮางบประมาณบ่หลายนะครับผมงบหลายก็สิเฮ็ดงามๆก็มันก็บ่มีเงินเฮ็ดก็เลยนี่แหละครับเอาเฮาเฮ็ดเท่าที่เฮามีนะครับเฮ็ดไปก่อนนะครับปีหน้าก็จังว่ากันใหม่นะครับว่าสิเป็นจังได๋นะครับเพราะว่าถ้าปีหน้าก็อย่างน้อยๆนะครับก็จะมี3แม่นี่แหละนะครับที่เพิ่นท้องแล้วนะครับแตงกวาแตงไทยแล้วก็ก่อนเงินเอ้ยบ่แม่นก่อนเงินก่อนท้องนะครับก่อนท้องก็ผ่านรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปอีกคลิปนึงนะครับของก่อนท้องที่เพิ่นพันรอบนะครับพันรอบมา2มื้อแล้วนะครับว่าสิมาเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งนะครับว่าคล้วยที่มันผสมติดนะครับแล้วก็พันท้องพันรอบนะครับว่าของก่อนท้องนี่เป็นยังไงนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของนะครับตอนนี้ก็ยังเอาเฟืองใส่นะครับเอาพวกเศษหญ้าใส่แล้วก็
เอาเฟื่องก็ยังมันก็ยังแฉะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าได้ปล่อยเพิ่นนะครับเอาอีก2ตัวมาอยู่เท่าผีก็สิบ่จืดบันไดนะครับก็คือสิพอดีนะครับเฟื่องก็คือสิให้กินไปเลยล่ะนะครับให้กินฝ่าให้เบิดนะครับคิดว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้โดนมันอาจสิเน่านะครับกล้วยก็สิบ่กินก็สิเสียสิซื้อนะครับคิดว่าเพราะว่าหญ้าก็พอมีอยู่ครับช่วงนี้นะครับหญ้าธรรมชาติแล้วก็หญ้าที่ปลูกคิดว่าน่าจะพอนะครับเฟื่องก็ให้กินบุฟเฟ่ไปเลยครับช่วงนี้นะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้าวคั่วนะครับยังบ่ทันแล้วนะครับเดี๋ยวทันแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะสิมาให้พ่อมันพี่น้องนะครับได้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ